สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมานะครับผมรีวิวรถอิตาลี RSX นะเพื่อนๆหรือว่า Ferrari SF90 Stradale นั่นเองนะเพื่อนๆนะโอเคครับผมคือตอนแรกอ่ะผมจะรอนะครับผมจะรอให้ทอมคอนเนอร์นะผมโทรหาผมนะครับแต่เขาไม่เห็นโทรมาทีผมก็เลยเอา ID หลักนะครับผมมารีวิวให้เพื่อนๆดูแทนนะครับผมเพราะว่ารอนานมากแล้วบางทีเนี่ยคือตอนที่มันโทรมาใช่ไหมครับคือผมแบบจะนอนอยู่แล้วเพื่อนๆแบบไม่ได้อัดคลิปแล้วอย่างเงี้ยผมรอมันโคตรนานแล้วมันก็ไม่ส่งข้อความมานะปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะปลดราคาของFerrari นะครับผม SF90 Stradale นะเพื่อนหรือว่าคันนี้นะเพื่อน Italia RX เนี่ยคือมันต้องรอนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับคือมันต้องรอเวลานะครับเพื่อนๆอยู่ไหนนะอันนี้นะครับเพื่อนๆคือตอนนี้มันลดราคาอยู่ใช่ไหมครับถ้าปกติเนี่ยมันจะมีราคาแพงด้วยนะครับกับราคาถูกนะครับแต่ผมว่าไอ้ดีหลักเนี่ยผมว่าปลดไปแล้วนะครับคือหนึ่งเลยนะสำหรับคนที่อยากปลดราคาอิตาลีอาร์เด็กนะเพื่อนๆก็คือว่าเพื่อนๆนะครับหนึ่งเลยเพื่อนๆต้องคือหนึ่งเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องมีคาสิโนนะเพื่อนๆนี่ครับผมเพื่อนๆกดเข้าไปตรงรูปเงินก็ได้ครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆกดเข้ามานะครับผมเพื่อนๆต้องมีเพนท์เฮาส์นั่นเองนะเพื่อนๆก็คือเพนท์เฮาส์อันไหนก็ได้นะครับไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับเพื่อนๆคือแต่เพื่อนๆน่ะต้องมีเพนท์เฮาส์สักอันนะเพื่อนๆจะราคาถูกราคาแพงนั่นคือแล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมไม่จำเป็นต้องแต่งครบเหมือนของผมก็ได้นะครับผมคือมันขอแค่มีเพนท์เฮาส์นะครับมันก็แล้วทีนี้เพื่อนๆก็ไปดูคัสซีที่เพนท์เฮาส์นะครับแล้วรอสักพักนึงนะพักใหญ่ๆเลยแล้วรอให้ทอมคอนเนอร์นะครับหรือว่าเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมเปิดในโทรศัพท์ให้ดูนะครับก็คือโอ้โหผมกดปิดไว้นะเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงนะขออภัยจริงๆทอมนี่ครับผมคนนี้นี่ครับผมคุณต้องรอให้ไอ้แว่นเนี่ยครับโทรหาคุณนะหรือว่าไอ้คนที่มันนั่งเฝ้าตรงหน้าลิฟต์ของคาสิโนนั่นแหละครับเพื่อนๆคือต้องรอให้มันโทรมานะครับแล้วทีเนี้ยเราก็ทำภารกิจให้กับไอ้หัวฟูครับผมพอเราทำภารกิจให้กับไอ้หัวฟูคนที่ให้ภารกิจเราในออโต้ช็อปนะเพื่อนๆพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีภารกิจหนึ่งที่ให้ไปเอารถเขากลับมานะครับก็คืออิตาลีไอเด็กนี่แหละให้ไปขโมยกลับมาให้เหมือนให้แบบไปเอากลับมาเหมือนมีคนขโมยไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนๆก็ขี่กลับไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆมันก็จะปลดล็อกราคาถูกให้เพื่อนๆแล้วนะครับผมมีประมาณ2ภารกิจนะเป็นภารกิจที่อีซี่มากๆเลยนะครับแต่ว่าผมหาวิดีโอหรือว่าหารูปไม่ได้จริงเพราะว่ามันไม่ยอมโทรมาเพื่อนๆผมมันรอนานมากครับเพื่อนๆเมื่อวานนะผมรอแบบปล่อยตัวไปทั้งวันเลยนะคือแม่งแบบโทรมาแค่ตอนผมจะนอนอ่ะผมจะรุดเลยโอ้โหผมก็เลยไม่ไหวนะเพื่อนโอเคผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วบางคนก็คงอดใจไม่ไหวใช่ไหมฮะซื้อมาก่อนที่จะปลดราคาแล้วนะครับผมโอเคผมอันนี้ผมก็แต่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพาไปขี่กันเลยเดี๋ยวฟังเสียงท่อหน่อยครับเสียงไม่ไหวก็หึ่มใช่ไหมครับอันนี้คือล้อเดิมนะเพื่อนๆแต่ว่าผมแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปครับนี่ครับผมคือรูปทรงเนี่ยในเกมนะครับเหมือนของจริงแทบจะ 100% นะครับแทบจะนะครับผมแทบจะเหมือน 100% นะเพื่อนๆโอ้โหโคตรเท่นะคันนี้นะแล้วก็ในเกมเนี่ยถือว่าเอาในเกมเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขับดีคันนึงเลยนะครับผมเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับผมคันนึงเลยนะครับแต่เสียดายนะครับแต่เสียดายที่แบบคนไม่เอาตรงนะคนก็ฮิตอยู่นะครับคนก็ฮิตแต่ว่าไม่ได้แบบทุกคนนะครับไม่ได้ทุกคนเพราะคนอาจจะมองที่ performance ลดมากเกินไปนะแบบคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่โคตรดีนะแต่คนบางคนนี่มองข้ามนะเพื่อนๆแบบหลายๆคนดีกว่านะผมเห็นหลายคนแล้วนะแบบไปสบประมาทคันนี้ไปนะผมคิดว่าคันนี้ดีแบบอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นะผมแต่ผมเสียดายตรงที่ไม่ใช่คาร์ซูเปอร์คาร์แต่เป็นคาร์สปอร์ตนะผมก็แปลกใจนะเพื่อนๆว่ารถดีขนาดนี้ประสิทธิภาพขนาดนี้นะเพื่อนๆแต่กลับอยู่ในคาร์สปอร์ตนะครับทำไมถึงไม่อยู่ในซุปเปอร์คาร์นะเพื่อนๆเพราะว่ารูปทรงอะไรต่างๆมันอำนวยมากๆเลยนะเพื่อนๆถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนแบบรถซุปเปอร์คาร์ที่ไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์เพื่อนๆน่าเสียดายนะครับผมก็จริงๆความเร็วอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนที่จังหวะเสียหลักเนี่ยเขาค่อนข้างจะเสียหลักง่ายนะครับสมมติเมื่อกี้จังหวะเด้งเมื่อกี้ไปคือรถถ้าจะพลิกเลยนะเพื่อนๆถ้าจะแบบสะบัดเลยนะแต่ว่าคือโดยรวมๆมันยังแก้อาการได้นะครับแล้วก็ล้อฟรีในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันมีนิดนึงนะครับมีเรื่องเริ่มต้นแต่ว่ามันออกตัวไวนะถึงมันจะฟรีนะครับแต่มันฟรีในการออกนะแบบมันฟรีแบบตอนไปเลยมันไม่ได้แบบฟรีอยู่กับที่มันฟรีแล้วไปอ่ะเพื่อนความเร็วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ผมคิดว่านะครับน่าจะกดพวก XO นะครับพาลายนะครับหรือว่า DYA นะครับวิวิวคอสตอมนะครับน่าจะกดไหวอยู่นะคันนี้นะเพื่อนๆผมคิดว่าคันนี้น่าจะแรงเป็นอันดับแบบ
ันดับ5อันดับ6ในเกมเลยก็ว่าได้นะเพื่อนเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าแบบคราวนี้คือมันออกตัวค่อนข้างไวครับถึงจะไม่ไวเท่า XO ใช่ไหมแต่ว่าใกล้เคียงเลยดีกว่านะครับรอบไปไม่แน่ใจว่าแรงระดับสู้ DYX หรือ XO ไหวไหมนะเพื่อนยังไม่เคยทดสอบเหมือนกันนะครับผมก็อยากลองเหมือนกันแต่ว่าคนทดสอบที่ให้ทดสอบด้วยก็ไม่เราก็ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าคันไหนมันเจ๋งกว่านะครับเพื่อนๆแต่ตอนที่ผมลองบางทีเพื่อนๆลองบนถนนอย่างเดียวไม่ได้นะครับบางทีมันมีถนนที่แบบไอ้ถนนอย่างเงี้ยมันมีความได้เปรียบของตัวรถอยู่นะครับผมมันจะมีถนนอยู่2แบบนะครับก็คือถนนที่เป็นถนนอย่างนี้นะครับกับถนนที่มันเป็นทางที่เราทำขึ้นมาในสนามมาเพื่อนๆในสนามผมก็แปลกๆนะผมรู้สึกว่าตอนที่เอาไปขี่ในสนามนะครับในสนามที่เป็นไม่ใช่พื้นถนนอย่างนี้นะครับมันแปลกมากตรงที่DYA นะไม่สามารถจะกินรถพวกนี้ได้นะแต่ตอนผมเอาไปขี่บนถนนเนี่ยคือโดนนะผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรที่มันที่สุดนะครับอาจจะต้องเล่นและจับเวลาเอานะที่ผมความคิดผมนะอาจจะแบบเล่นและอาจจะเล่นแล้วต้องจับเวลาเอาแล้วก็ต้องสร้างจ็อบที่ไม่มี MPC นะเพื่อนๆแบบสร้างจ็อบแบบทางตรงเดียวไม่มี MPC อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองทดสอบดูว่ารถมันจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่านะแต่คันนี้โดยรวมผมบอกเลยนะว่าคุ้มค่อนข้างคุ้มค่านะยิ่งปัจจุบันนี้ลดราคามาเหลือประมาณ1.8 ล้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากได้อยู่บางทีก็รีบไปซื้อกันนะเพื่อนๆหรือว่าจะซื้อราคาเต็มก็ยังคุ้มอยู่นะเอาตรงๆเลยนะครับสำหรับผมนะตอนที่ผมซื้อมาผมซื้อราคาเต็มนะผมบอกก่อนนะไอดีหลักผมเนี่ยตอนนั้นผมก็ไม่รู้วิธีการปลดเงินเพื่อนและเป็นรถคันแรกๆที่ผมซื้อในเกมนะเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันเป็นเฟอร์รารี่ไงผมก็เลยชอบนะผมเป็นคนที่ซื้อรถเฟอร์รารี่ทุกคันในเกมก่อนที่จะไปซื้อคันอื่นนะพวก XA พวก Lamborghini เนี่ยมันมาที่หลังนะครับคือที่คุณเห็นอะถ้าดูตอนผมเล่นแรกๆผมซื้อเฟอร์รารี่ทุกคันมาก่อนเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปเก็บในโรงรถนะครับเพิ่งจะมารวมโรงรถตอนที่แบบก่อนผมเลิกเล่นไปเมื่ ปีก่อนนั่นเองนะเพื่อนๆโอ้โหถือว่าคันนี้นี่อยู่กับผมมานานนะผมบอกก่อนนะอยู่กันมานานนะครับอยู่มาตั้งแต่แบบผมเล่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่เคยไปแต่งเพิ่มนะครับแต่งอย่างนี้ตลอดเวลานะเพื่อนๆแบบให้มันเป็นคงความเป็นสีแดงนะครับและสีแดงที่ผมเลือกใช้ก็เป็น Formula Red นะเพื่อนๆไม่ใช่Toreno Red ผมแนะนำว่าถ้าใครชอบแดงกรี๊ดๆไปใช้Toreno Red ดีกว่านะเพื่อนๆคืออันนั้นน่ะมันจะแจ่มๆแดงๆแจ่มๆกว่านะครับ Formula Red เนี่ยมันจะดูเข้มนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันดูใสๆนะผมชอบนะมันตอนที่มันขี่ในตอนกลางคืนตอนเช้ามันก็ยังสวยอยู่นะเพื่อนๆแบบมันสวยตลอดเวลาสีแดงเนี่ยมันสวยตลอดเวลาจริงๆนะครับจริงๆปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสีแดงนะครับแต่แต่ด้วย Ferrari เนี่ยมันเขาทำให้ผมชอบสีแดงครับเพื่อนๆสีแดงสีเหลืองนะครับผมสีดำนะครับประมาณ3สีเนี่ยเป็นสีที่ผมชอบสำหรับตัว Ferrari นั่นเองนะเพื่อนรถผมทั้งหมดนะมีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีดำเลยนะของ Ferrari เนี่ยคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันสีแดงนะครับผมก็พยายามแต่งให้มันเหมือนที่สุดแล้วในเกมมันเหมือนได้แค่นี้นะเพื่อนๆผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็แบบมันไม่เหมือนเป๊ะๆแล้วอาจจะต้องไปลงหมดเล่นในออฟไลน์เล่นเองนะเพื่อนๆแบบพยายามให้มันเหมือนๆหน่อยนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยเป็นรถที่แรงแล้วก็การบังคับการคอนโทรลรถนะครับค่อนข้างดีนะครับถ้าในคาร์สปอร์ตนะคันนี้นี่แทบจะขึ้นเป็นนัมเบอร์วันนะถ้าคุณเน้นที่คือคันนี้มันมีทุกอย่างเลยถ้าคุณเน้นความเร็วอย่างเดียวคุณก็ต้องเล่นพาราใช่ไหมถ้าคุณเล่นรูปทรงเล่นแบบตัวรถที่เป็นแบบแบนราบอย่างนี้ด้วยนะผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากนะมันไม่ได้แบบมีคือข้อเสียมันผมยังไม่เห็นนะพูดง่ายๆคือผมยังไม่เห็นนะครับอาจจะเป็นเบรกหรือเปล่าผมเบรกไม่ค่อยอยู่นะเวลาเล่นคันนี้นะอาจจะเป็นเบรกหรือเปล่าแต่เวลาเล่นสนามจริงคันนี้ก็เบรกไหวอะผมก็แต่เวลาตอนที่เล่นฟรีโหมดเนี้ยเวลาเราขี่กับเพื่อนเนี้ยอาจจะเบรกแบบเบรกไม่ค่อยทันนะครับอาจจะต้องมีการเบรกก่อนหรือไม่ก็กด S กับสเปกบาร์นะอย่างที่ผมอาจจะผมทำให้ดูนะ S กับสเปกบาร์อย่างนี้นะเนี่ยกดพร้อมกันอย่างเงี้ยอาจจะเบรกไหวนะแต่ผมว่าก็ต้องใช้ระยะยาวไปหน่อยนะสำหรับเบรกนะคันนี้อาจจะเป็นข้อเสียแล้วกันนะครับเพื่อนๆคือแบบล้อมาดูลื่นๆแล้วก็เบรกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพื่อนแต่ว่าที่เหลือโอเคนะดูดิคำว่าผมอะโอเคนะรถมันเหมือนจะคอนโทรยากนะเหมือนจะอาการกึ่งๆนะกึ่งๆนะเพื่อนๆกึ่งๆเบาหนักนะเพื่อนๆคือแบบกลางๆนะครับแต่ว่าโอเคนะสำหรับผมโอเคความเร็วตัวรถต่างๆโอเคครับผมให้ไปที่10/10นะเพื่อนๆสำหรับคันนี้นะเพื่อนๆอิตาลีไอเด็กนะครับแล้วก็ใครที่แนะนำว่าเป็นมือใหม่นะครับลองไปซื้อเล่นดูนะครับแล้วล้ออันนี้คือล้อดั้งเดิมนะเพื่อนๆก็คือเป็นล้อที่ไม่สามารถแต่งได้ในเกมนะครับผมและอันนี้คือผมทำบั๊กไปนิดหน่อยให้มันเป็นสีแดงคู่ควรไปนะเพื่อนก็คือให้มันเข้ากับตัวรถนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าของจริงผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับล้อของจริงไม่น่าจะใช่อันนี้นะ
อันนี้ถ้าผิดขออภัยด้วยนะใครรู้ก็สามารถเมนบอกผมได้เลยนะครับผมแต่ว่าคันนี้น่าจะเป็นถ้าเทียบในเฟอร์รี่ที่ถูกนำเข้ามาในเกมนะเพื่อนๆของ GTA นะก็คือคันนี้เนี่ยผมให้เป็นสวยนะครับสวยอันดับ2เลยก็ว่าได้นะสำหรับเฟอร์รี่นะครับทั้งหมดในที่ในเกมทำมานะเพื่อนๆอันดับ1เนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมชอบอะไรถ้าใครดูผมมาตลอดนะครับจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบอิตาลี GTO นั่นเองนะเพื่อนหรือว่าของจริงคือเฟอร์รี่812 Superfast นั่นเองนะเพื่อนๆก็คือผมชอบคันนั้นมากกว่านะครับคันนี้ผมก็ชอบแต่ว่าผมชอบแค่ผมชอบคันนั้นมากกว่านะเพื่อนเพราะในเกมเนี่ยไม่มีเฟอร์รี่ F12 นะครับถ้ามี F12 ด้วยผมอาจจะชอบเป็นอันดับ2นะเพื่อนคันนี้ก็เลยได้อันดับ2ผมไปนะอิตาลี RSX นั่นเองนะเพื่อนก็คันนี้นะครับดีทุกอย่างนะครับผมก็ผมเอาตรงๆเลยผมมองว่าถ้าคุณเน้นที่ประสิทธิภาพนะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์กว่า GTO นะครับแต่ถ้าคุณแบบชอบเหมือนกับผมว่า GTO เวิร์กกว่านะถ้าคุณเอาง่ายๆว่าแค่เราชอบนะก็คือได้เปรียบแน่นอนนะครับขอให้เราชอบจงขี่รถที่คุณชอบไปนะเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะมาแบบว่าเหมือนเป็นการคุยเรื่องรถนิดหน่อยแล้วก็เป็นการโม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็แบบว่าแนะนำเพื่อนๆนะครับผมก็เนี่ยฮะใครผมแนะนำว่าจงซื้อรถที่คุณชอบครับผมอย่าเน้นแค่ที่ราคาหรือเน้นแค่ประสิทธิภาพของตัวรถนะอันนั้นมันเอาไว้แค่ทำภารกิจไงเพื่อนๆหรือบางทีนะรถที่เราชอบนะก็สามารถทำภารกิจได้นั่นเองนะถ้าบางคนแบบว่าดูผมมาตลอดนะจะเห็นเลยว่าผมไม่เคยใช้คุรุมะทำเซตอัพหรืออะไรต่างๆเลยนะไม่เคยมีในเกมด้วยนะผมไม่เคยซื้อคุรุมะอาร์เมอร์สักครั้งเลยนะเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยผมใช้ดูออเดย์มาก่อนนะแล้วผมก็กระโดดมาเล่นพวกเฟอร์รารี่เลยนะเพื่อนคือแบบแล้วก็ใช้พวกเฟอร์รารี่นี่แหละในการเซตอัพนะเพื่อนแล้วเวลาบางคนบอกเฮ้ยแล้วผมจะเซตอัพยังไงตอนที่ผมเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำให้ดูแบบคร่าวๆแล้วผมจะลองใช้เป็น CO นะครับผมแล้วก็จะใช้เป็น VIP Work นะครับแล้วก็ภารกิจที่เอาสักอยู่ในระดับหนึ่งแล้วกันเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นTake Over นะ Take Over เนี่ยจะง่ายมากๆเลยครับกดสตาร์ทไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ภารกิจยังไงแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ทำภารกิจแต่พวก VIP work นะเพื่อนๆไม่ได้ทำภารกิจพวกแบบใหญ่ๆเลยนะผมสมัยก่อนผมเป็นคนที่อยากเล่นแบบเสพตัวเกมก่อนที่จะไปเล่นไฮนะผมไม่อยากกระโดดไปเล่นไฮเพราะว่าผมเห็นหลายคนที่เขาเล่นไฮเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเบื่อนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเน้นไปที่ตัวเงินนะครับผมไฮเนี่ยมันเน้นไปที่ตัวเงินนะเพื่อนๆแต่ว่าผมเริ่มจากการที่เล่นเป็นพวกแบบเนี่ยเล่นจ็อบครับผมเล่นจ็อบบ่อยๆแล้วก็เล่นพวก VIP work นั่นเองเพื่อนๆหรือว่าเล่นภารกิจของเชลบายนั่นเองนะครับมันจะได้ไม่เบื่อนะเพื่อนๆแบบมาเล่นเรื่อยๆไงแล้วแบบได้ภารกิจแค่ 2-3 หมื่นก็จริงนะแต่ผมเก็บตังค์จะซื้อรถพวก 2-3 ล้านได้เพื่อนๆผมก็แนะนำว่าใครที่จะแบบเล่นแล้วไม่อยากเบื่อผมแนะนำว่าเล่นภารกิจอื่นบ้างครับอย่าเล่นแต่เพ่งไปที่ไฮเพราะว่าความสนุกของเกมไม่ได้มีแค่ไฮเพื่อนๆมีธุรกิจใช่มั้ยพอผมทำพวกอันนี้เสร็จอ่ะผมก็ไปทำธุรกิจนะผมไม่ได้แบบรอเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยบางอันอ่ะพวก VIP work มันก็มีคูลดาวน์นะเพื่อนๆไม่ได้สามารถทำได้ตลอดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมถึงที่ทำภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าเมื่อก่อนว่าผมนะครับทำยังไงเวลาภารกิจนะครับผมเมื่อก่อนผมจะใช้เป็น AP pistol นะครับผมผมใช้เป็นปืนนี้นะครับผมแล้วก็พอเวลาผมไปถึงที่เนี่ยผมก็จะหันหลังนะเพื่อนๆแล้วผมก็แบบขี่ไปอย่างเงี้ยขี่ไปนะแล้วก็ยิงนะผมนี่อย่างเงี้ยดูเด็กขี่ไปก็หันหลังนะเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หันหน้าเข้านะครับผมเพราะข้างหลังเนี่ยมันแบบมันกันไว้นิดนึงอยู่แล้วนะครับผมโอเคผมก็เก็บมาเลยแล้วก็เราก็ไปส่งภารกิจนั่นเองนะเพื่อนเฮ้ยปกติอันนี้ต้องดาวขึ้นนะครับผมอันนี้น่าจะบั๊กหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจปกติอะภารกิจนี้ต้องมีดาวนะครับแล้วก็เราส่งกระเป๋าก่อนนะครับถึงจะลดดาวให้นะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เกมมันยังบั๊กอยู่เหรอเมื่อเห็นเมื่อไม่กี่วันก่อนมีการแก้บั๊กไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมไม่พวกมอสมอชอลนะครับที่แบบมีการเคลมประกันอะไรพวกนี้นะรถก็ไม่หายแล้วนะผมเวลาซื้อรถหายอะไรอย่างนี้นะมันก็แก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมขออภัยสำหรับคนที่ผมต่อไปนะเพื่อนๆก็คือเล่น DLC ของแดกนะครับแล้วจะได้รถเวอร์ทูธนะครับคือปัจจุบันคือตอนแรกผมนึกว่ามันออกไปแล้วนะเพื่อนๆที่ไหนได้คือมันไม่ได้ออกมันแค่บั๊กนะเพื่อนๆคือบั๊กแล้วแล้วมันเวลาเราทำภารกิจเสร็จแล้วมันไม่ยอมส่งรถมาให้นะครับเพื่อนๆหรือว่าใครทำภารกิจของคาโยนะเพื่อนๆไอ้แว่นอ่ะที่มันให้เราไปรับรีวิวอ่ะเพื่อนๆรีวิวตัวปกตินะแล้วก็ภารกิจพวกคาสิโนที่ได้พารากอนอาร์เพื่อนๆกับพารากอนอาร์อาร์เมอร์นั่นแหละคือมันแก้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมไม่แน่แต่อันเนี้ย
ผมแปลกใจว่าทำไมผมไม่ติดดาวนะครับปกติต้องติดนะปกติต้องติดนะครับผมแล้วก็ปกติเนี่ยแค่ขี่ไปถึงจุดเหลืองนะเพื่อนๆแล้วก็มันจะสำเร็จภารกิจให้เลยนะครับผมแล้วก็ดาวก็จะหายด้วยอัตโนมัติด้วยนะเขาช่วยเราด้วยนะครับไอ้ภารกิจ VIP Work เนี่ยคือดีตรงนี้เลยเพื่อนๆคือดาวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องโทรหาเลเตอร์เพื่อให้เขาช่วยเราลบดาวนะเพื่อนๆคือแบบเราแบบแค่ไปส่งภารกิจก็คือลบให้แล้วนะเพื่อนๆและรถเราก็ไม่ได้ใช้รถช้าๆอย่างพวกดัวเดนหรือคูรุมะอยู่แล้วนะครับผมใช้รถตุ๊กคาร์หรือสปอร์ตเซตอัพมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะไม่ว่าจะเซตอัพภารกิจอะไรก็ตามนะครับคือมาร์คทูเนี่ยผมยังมาซื้อหลังๆเลยนะผมบอกตรงๆนะผมไม่ได้ซื้อมาร์คทูแต่แรกๆนะครับตอนเล่นแรกๆเนี่ยผมมีรถเป็น10คันก่อนที่จะซื้อมาร์คทูนะแต่ตอนหลังๆมาผมเริ่มทำให้ครับแล้วตอนเซตอัพอ่ะมันช่วยเราได้เยอะครับก็เลยเริ่มซื้อมาร์คทูเท่านั้นเองนะเพื่อนๆแต่ว่าถามว่ายังขี่บ่อยเท่ารถไหมก็ไม่นะผมบอกตรงหลังๆมาผมก็ยังใช้รถในการเซตอัพนะครับไม่ได้ใช้มาร์คทูในการเซตอัพนั่นเองนะเพื่อนมันให้ฟิลนะให้ฟิลที่แตกต่างไปจากเดิมนะผมว่าก็ลองดูฮะเพื่อนๆแบบจะได้ไม่เบื่อนะครับผมหรือว่าบางคนใช้เครื่องบินเซตอัพก็เท่เหมือนกันนะไอ้คือวิวโดยเฉพาะเครื่องบินใหม่อ่ะโอเคผมเรามาถึงหน้าภารกิจนะเนี่ยปกติมันจะต้องส่งภารกิจก่อนนะครับผมแล้วก็จะหายดาวเลยนะเพื่อนๆปกตินี่ต้องมีตำรวจไล่กวดผมแล้วนะฮะอันนี้ผมก็ขี่ชิวๆเลยนะโอ้แบบไม่มีตำรวจไล่กวดเลยนะไม่มันเลยนะครับผมโอเควันนี้สำหรับอิตาลีไอเด็กโอ้โหวันนี้คุยนอกเรื่องไปเยอะมากครับแทบไม่ได้คุยเรื่องอิตาลีไอเด็กเลยนะเพื่อนก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปจัดกันได้นะเพื่อนๆลดแค่ในสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆถึงวันพฤหัสนี้นะครับผมประมาณวันพฤหัสประมาณ15:30หรือประมาณ16:00มันก็จะเอาออกแล้วนะเพื่อนๆโอเคผมใครมีคำถามอะไรก็สามารถไม่ถามผมได้นะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆชอบถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม